This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวิรพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุข ฟังครับมีคําสุภาษิตหรือคําพังเพยอันหนึ่งที่อยู่มานานแล้วนะครับจะว่าเก่าแก่ก็ได้นะครับถ้าพูดแล้วทุกคนคงจะคุ้นหูคุ้นชินดีนะครับแล้วก็น่าจะเข้าใจความหมายเป็นอย่างดีด้วยนะครับสุภาษิตหรือคําพังเพยที่ว่าก็คือความรักทําให้คนตาบอดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มาชวนคุยเรื่องความรักทำให้คนตาบอดนะครับผมอยากจะมาชวนพูดคุยแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่อง ความไม่รักทำให้คนตาบอดใช่เลยครับคุณผู้ฟังเราจะคุ้นมากใช่ไหมครับกับเรื่องของคำพูดที่ว่าความรักทำให้คนตาบอดผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจทันทีใช่ไหมครับว่าอ๋อมันน่าจะหมายถึงว่าคนเราเนี่ยเวลาที่มีความรักนะครับถ้าเกิดเรารักใครเนี่ยนะความรักเนี่ยมันทำให้เราตาบอดก็คือ เราจะตามืดบอดชั่วขณะนะครับมองมองไม่เห็นสิ่งที่เขาทำที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเราจะไม่เห็นเลยครับทำอะไรคือถ้าเรารักใครเนี่ยใครทำอะไรคนคนนั้นนะเรารักใครคนคนนั้นทำอะไรนะเราก็จะเห็นดีเห็นงามไปหมดส่วนใหญ่นะครับเขาก็เลยเป็นที่มาของการพูดว่าความรักทำให้คนตาบอดนะค,คือตัดสินใจผิดพลาดไปหมดนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของความรักทําให้คนตาบอดอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วก็คือผมอยากจะมาชวนคุยว่าความไม่รักนั่นแหละทําให้คนตาบอดด้วยเหมือนกันนะครับยังไงครับก็จริงๆแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามันก็คือรูปแบบเดียวกับความรักทําให้คนตาบอดนั่นแหละความไม่รักก็ทําให้คนตาบอดเหมือนกันครับคือความรัก ทำให้เราตาบอดมองไม่เห็นสิ่งไม่ดีที่เขาทำคือเรารักใครชอบใครนะครับเขาทำไม่ดียังไงเขาจะแย่ขนาดไหนเขาจะผิดจะพลาดยังไงนี่เราไม่เห็นเลยนะครับพอเรารักเขาซะแล้วนี่เราไม่เห็นเลยครับข้ามมองข้ามไปหมดเลยโอเคได้ยอมรับได้ทุกเรื่องนะครับในทางเดียวกันนะครับความไม่รักก็ทำให้เราตาบอดเพราะ เวลาที่เราไม่ชอบใครไม่รักใครนะครับคุณผู้ฟังเขาทําอะไรดีเราก็ไม่เห็นนะครับคือคือความรักทําให้เราตาบอดมองไม่เห็นสิ่งไม่ดีแต่ความไม่รักเนี่ยก็ทําให้เราตาบอดครับทําให้เรามองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เขามีสิ่งดีๆที่เขาทําเรากัลบมองไม่เห็นเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่รักเขาครับเราไม่รักเราไม่ชอบเราเกลียดคนเนี้ ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนเราก็ทำทำไม่รู้ไม่ชี้มองไม่เห็นไปใชอย่างนั้นน่มองข้ามความดีไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับผมนึกถึงเรื่องนี้เพราะอะไรเลยไหมครับเพราะว่าผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเคยไปชมละครเวทีเป็นการแสดงละครเวทีเพื่อที่จะเสียดสีจะเรียกว่าเสียดส,สีสังคมหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับ เป็นการแสดงละครเวทีเพื่อจะเสียดส,สีสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือว่าในสังคมเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็จะเ,เชียร์ฝ่ายของตัวเองอีกฝากหนึ่งก็จะเชียร์ฝ่ายของตัวเองแล้วมันทําให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากันของสองฝ่ายนะครับต่างคนต่างเผชิญหน้ากันแล้วก็ไม่คือขัดแย้งกันตลอดเวลานะครับแล้วเขาก็ทําละครเวทีขึ้นมาเพื่อเสียดสีสังคมในเรื่องนี้แหละนะฮะ ในระหว่างนั้นเนี่ยที่เขามีการแสดงละครเวทีกันเนี่ยเขาก็จินตนาการว่าไอ้สองฝ่ายที่มันเห็นตรงกันข้ามกันเนี่ยมันมาจากคนละดาวครับคนหนึ่งก็มาจากดาวดวงหนึ่งอีกคนหนึ่งก็มาจากดาวอีกดวงหนึ่งเพราะฉะนั้นสองฝ่ายเนี่ยคนที่มาจากดาวคนละดวงเนี่ยมันจะคิดไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันแล้วมันก็เกิดการขัดแย้งกันแล้วก็ทะเลาะกันตลอดเวลานะครับ หลังจากที่เขาแสดงละครเรื่องความขัดแย้งของสองกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเขาก็ให้ผู้ชมมามีส่วนร่วมด้วยการถามคําถามว่าเนี่ยเอาสองฝากที่ต้องมาเชิญหน้ากันมาทะเลาะก,กันบนเวทีเนี่ยแล้วให้ผู้ชมถามถามผู้ชมว่าเห็นด้วยกับฝ่ายไหนนะครับแล้วก็อยากจะถามคําถามอะไรไหมประมาณนี้นะครับซึ่งผมเห็นกิจกรรมแบบนั้นแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยกิจกรรมนี้ดีนะครับเนี่ยเพราะว่า การที่ให้คนสองฝ่ายที่อยู่ฝากตรงข้ามอะที่ไม่ชอบกันที่เกลียดกันเนี่ยได้มาเจอหน้ากันเนี่ยแล้วก็มาพูดคุยกันเนี่ยมันน่าจะทำให้มันเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นเพียงอันนั้นแนวความคิดที่ผมมีแต่แรกแต่พอผมดูดูกิจกรรมไปเรื่อยๆแล้วบอกเอ๊น่าสังเกตที่ทำไม การพูดคุยกันในเวทีหรือว่าการเสนอความเห็นของผู้ชมที่โยนเข้าไปในบนเวทีเนี่ยทำไมมันกลับทําให้ความเห็นที่มันต่างกันเนี่ยมันมากขึ้นความเกลียดชังจะมีมากขึ้นผมสังเกตแล้วผมก็ประหลาดใจว่าในสุดผมพบว่าอ๋อเป็นเพราะว่ากิจกรรมในวันนั้นเนี่ยแล้วก็คําถามที่เขาตั้งเนี่ยเป็นคําถามที่ตอกย้ําความ แตกแยกแล้วก็เป็นคำถามที่ตอกย้ำความแตกต่างวินาทีนั้นผมก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วคำถามที่มันจะทำให้เชื่อมความสัมพันธ์คำถามที่จะทำให้ความแตกแยกเนี่ยมันน้อยลงหรือความแตกต่างเนี่ยมันน้อยลงมีไหมคำถามแบบนั้นมีไหมระหว่างที่คิดนั้นผมก็เกิดเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออน่าลองนะถ้าเราถามคำถาม ถ้ามันมีวิธีในการถามคำถามที่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นน่ะมันน่าจะเป็นยังไงแล้วพอดีระหว่างที่กำลังคิดอยู่ยนั้นนะครับบนเวทีเขาบอกอา้าวมีผู้ชมท่านไหนที่อยากจะแสดงความเห็นหรืออยากจะถามคาถามไหมนะครับผมก็เลยเกิดจินตนาการแล้วอยากทดลองครับก็เลยยกมือครับบอกมีครับผมมีคําถามครับอคำถามที่ผมถามก็คือคนที่มาจากดาวคนละดวงนะครับข้อดี แล้วก็ข้อเสียครับของคนที่มาจากคนละดวงเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าผมแค่สลับคำถามครับผมถามดาวดวงหนึ่งว่าคนที่มาจากดาวอีกคนละดวงเนี่ยคนฟากตรงข้ามคุณนะ่ะพูดง่ายๆคุณคิดว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างไหมคือผมไม่ถามข้อเสียหรือข้อแตกต่างแต่ผมถามว่า ถามถึงข้อดีของคนที่อยู่ตรงข้ามคุณนะ่ะคุณคิดว่าเขามีข้อดีอะไรไหมแล้วผมก็ถามคำถามนี้กับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับว่าคนที่นั่งตรงข้ามคุณเนี่ยคุณคิดว่าเขามีข้อดีอะไรไหมหรือมีสักเรื่องหนึ่งไหมที่คุณคิดว่าเออดีมันพอรับได้อะไรเงี้ยมีไหมคุณฟังเชื่อไหมครับว่าพอผมโยงคำถามนี้ไปเนี่ย มันเหมือนกับเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าถ้าเกิดเขาตอบได้นะครับมันจะเป็นสัญญาณที่มันจะทำให้เขาสามารถที่จะลดความขัดแย้งลงได้แต่ปรากฏว่าเวทีนั้นเป็นเวทีที่เขาจัดมาเพื่อตอบย้ำความขัดแย้งครับเขาไม่ต้องการการสมาน,นันท์อชนเขาก็เลยมองหน้ากลับมาที่ผมซึ่งเป็นคนถามคำถาม,ถามประมาณว่าคนนี้มาจากไหนอะนะ เพราะว่าคาถามเขาเนี่ยมันจะทําให้เวทีที่เขาต้องการตอกย้ําความขัดแย้งเนี่ยคำถามแบบนั้นมันจะทําให้เวทีนั้นเดินต่อไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาตอบคําถามได้เนี่ยมันจะเกิดการสมานฉันครับแล้วมันจะเกิดความเข้าใจเขาก็เลยไม่มีการตอบใดๆนะแล้วพิธีกรที่โยงคาถามมาหรือดําเนินการต่อก็ไม่เอาประเด็นนี้ไปสารต่อใดๆครับปล่อยให้มัน จางหายไปในเวทีนั่นแหละนะแล้วก็ไปเน้นที่ความขัดแย้งเหมือนเดิมคุณวัางเห็นไหมครับว่าคำพูดที่บอกว่าความรักทำให้คนตาบอดเนี่ยความไม่รักก็ทำให้คนตาบอดเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ตรงกันข้ามกันความรักทำให้เราไม่เห็นข้อเสียครับไม่ว่าเขาทำอะไรถ้าเรารักเขาซะแล้วเราจะเห็นแต่ข้อดี ความไม่รักก็ส่งผลเหมือนกันแต่ตรงกันข้ามคือความไม่รักทําให้เราไม่เห็นข้อดีเขาเลยครับไม่ว่าเขาจะทําดีแค่ไหนเราจะไม่เห็นเลยแต่เราจะเห็นแต่ข้อเสียเพราะฉะนั้นทั้งสองกรณีครับคุณผู้ฟังมันเป็นกรณีที่เราต้องประมัดระวังอย่างยิ่งแล้วเราจะต้องฝึกฝึกยังไงครับฝึกที่จะ ทำยังไงก็ตามเราหลุดพ้นจากอคติของความรักและก็ความไม่รักเราจะต้องหลุดพ้นจากอคติหรือสิ่งที่บังตานี้ให้ได้เหมือนกับต้องไปลอกต้อออกนะเวลาที่เราตาเราถ้ามองไม่ชัดนี่ถ้ามันมีต้อมันจะมองไม่ชัดใช่ไหมครับวิธีที่จะทำให้เรากลับมาเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนสดใสเหมือนเดิมอะ่ะก็ต้องไปลอกต้อออกใช่ไหมเพราะฉะนั้น สายตาที่ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มองอย่างเป็นกลางแบบตามความเป็นจริงนะครับถ้าเรากําลังมีความรักเราก็ต้องไปลอกต้อไอ้ความรักนี่ออกนะแต่ถ้าเกิดเรามีความไม่รักเรามีความเกลียดชังใครเนี่ยเราก็ต้องไปลอกต้อไอ้ความเกลียดชังความไม่รักนี่ออก <laughs> พอเราลอกฟิล์มบางๆที่เคลือบอยู่นี้ออกเนี่ยเราถึงจะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแบบที่มันเป็นจริงๆครับ แล้วเราถึงจะหลุดลอดจากสถานการณ์นี้ที่ว่าความรักและก็ความไม่รักทําให้เราตาบอดทั้งคู่ะนะมันจะทําให้เราดวงตาเราเนี่ยสดใสกลับมามองทุกอย่างแบบที่มันเป็นจริงจริงๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่บิดเบี้ยวผิดเพียนเน้ยนนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ว่าคนคนนั้นเป็นใคร ถ้าเราทําแบบนี้ได้นะครับคุณผู้ฟังชีวิตเราเนี่ยจะสดใสามากแล้วเราก็จะไม่บิดเบีย้ยผิดเพีย้ยนเราจะไม่ขุ่นมัวเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าว่าในเรื่องของอคติหรือสิ่งที่มาบาังตาเรามันยังมีอะไรอีกแล้วเราสามารถที่จะจัดการอะไรกับมันได้บ้างเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเรามาพบกันช่วงที่สครับ About to leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. I'll take my hand. what we waited for ที่สองของสัญญกรรมความสุขนะครับตอนนี้เป็นชื่อตอนที่มีชื่อว่าความไม่รักทําให้คนตาบอดนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วทั้ง2องอย่างครับทั้งความรักและความไม่รักมันทําให้คนตาบอดทั้งคู่แหละนะเพียงแต่ว่าบอดบอดกับอะไรมองไม่เห็นอะไรนะครับรักก็จะมองเห็นแต่เรื่องดีๆอะไรไม่ดีมองไม่เห็นข้ามไปหมดความไม่รักก็ทําให้เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีครับ อะไรดีๆมองข้ามไปหมดซึ่งมันเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าตรงกันข้ามเรื่องกันนะครับคือเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีแล้วมันส่งผลยังไงครับคุณฟังเรามาดูอีกทีหนึ่งก็คือว่าดูเหมือนว่าคนที่ถูกปฏิบัติแบบนี้เนี่ยสมมุติว่าเรารักใครคนคนนั้นทําอะไรไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่เห็นเนี่ยเราจะเห็นแต่เรื่องดีๆเนี่ยถามว่าสิ่งนี้มันส่งผลดี ต่อคนคนนั้นหรือไม่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยครับคุณผู้ฟังดูเหมือนว่าจะเป็นผลดีนะที่เขาได้รับความรักจากเราเราก็เลยไม่ตําหนิเขาไม่เห็นข้อเสียเขาดูเหมือนจะเป็นผลดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผลดีนะครับอันนี้กลายเป็นสิ่งที่ส่งผลร้ายอย่างมหาศาลเลยครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในสังคมปัจจุบันนี้เยอะมากเลยนะครับก็คือเวลาที่พ่อแม่เนี่ยมีลูกเล็กๆนะครับ แน่นอนเลยครับพ่อแม่โดยทั่วไปธรรมชาติเนี่ยเห็นลูกตัวเองก็จะรู้สึกว่าลูกตัวเองน่ารักไปหมดนะครับลูกตัวเองทําอะไรก็ดีไปหมดนะโอ้โหชื่นชมนะไม่ว่าจะทําอะไรลูกเราถูกถูกเสมอนะถ้าไปมีกรณีขัดแยง้งมีประเด็นกับใครอะไรยังไงลูกเราถูกเสมออันนี้เป็นพ่อแม่ที่เห็นได้โดยทั่วไปนะครับถึงแม้เราอาจจะบอกว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือว่าเราบอกว่าไม่จริงฉันไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นเลยก็ตามทีนะครับ ลองสังเกตดีๆส่วนใหญ่ที่เราเห็นในสังคมก็จะเป็นแบบนี้การที่ลูกเราเราก็รักนี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอลูกเราทําอะไรไม่ว่าจะยังไงก็ตามถูกเสมอเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผลดีแต่จริงๆเพราะว่าเขาได้รับความรักใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้เนี่ยส่งผลเสียอย่างมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าจากปรากฏที่เราจากปรากฏการณ์ที่เราเห็นก็คือเด็กเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เขา เติบโตมาในสภาวะที่เขาไม่ได้รับรู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำนั้นนะ่มันไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสากลหรือในของสังคมปกติเขาไม่รู้นะครับและเขาก็จะคิดว่าเขาทำแบบนี้ได้เขาทำสิ่งนี้ได้นะครับผมเคยเห็นเด็กบางคนนะครับคุณผู้ฟังที่ในที่สาธารณะเนี่ยแล้วเขาก็เล่นกับพ่อแม่เขาเนี่ย อย่างรุนแรงคือปีนคือจริงๆก็เล่นได้นะปีนเข้าไปทุบหัวหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยแล้วพ่อแม่ก็จะหัวเราะชื่นชมเด็กก็ไม่รู้นะครับว่าแบบนั้นทํากับคนอื่นไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่บอกทําได้ก็ลูกเราใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็ไปเล่นแบบนี้นะกับคนอื่นกับเพื่อนคนอื่น พอไปแสดงแบบนี้กับคนอื่นปุ๊บแบบนั้นเนี่ยกลายเป็นความไม่มีมารยาทกลายเป็นความก้าวราวทันทีคุณว่างเห็นไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นบ่อยๆในสังคมเพราะฉะนั้นที่เราต้องระมัดระวังก็คือไอ้ความรักหรือความไม่รักเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนกับคนที่อยู่ตรงหน้าแล้วข้อหนึ่งแล้วข้อที่ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะว่า ความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนนั้นไม่ว่าจะรักหรือไม่รักดีไม่ดีชอบไม่ชอบเนี่ยความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนนี้มันจะส่งผลกระทบต่อคนคนนั้นเสมอไม่ว่าจะรักหรือไม่รักคือถ้าเราไม่รักใครสักคนหนึ่งแล้วเราก็เห็นแต่เรื่องไม่ดีของเขาเรื่องดีเราไม่เห็นเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ยุติธรรมกับเขาเขาก็ได้รับความอยุติธรรมใช่มครัแต่คนที่เรารัก เราก็บิดเบี้ยวบิดเพี้ยนก็ต้องนับว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ตัวครับว่าเขาทําแบบนั้นกับคนอื่นไม่ได้นะเขาทําแบบนี้เขามีกิริยาแบบนี้ในที่สาธารณะไม่ได้เขาทําแบบนี้กับผู้ใหญ่คนอื่นไม่ได้แล้วเราเห็นมาจนนับครั้งไม่ถ่วนแล้วในสื่อในโซเชียลมีเดียหรือว่า ในข่าวต่างๆคุณวังเคยสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งเวลาที่มีข่าวใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวใหญ่ขนาดไหนนะคนคนหนึ่งที่ทําความผิดในเรื่องใหญ่โตด้วยนะครับเป็นฆาตกรไปฆ่าใครหรือไปสร้างความรุนแรงกับใครเนี่ยแล้วเวลาที่เป็นคดีความเรื่องราวใหญ่โตเนี่ย พ่อแม่หรือแม้กระทั่งปู่ย่าตายายก็จะมักจะออกมาให้ข่าวแบบนี้เสมอว่าไม่จริงลูกฉันหลานฉันเป็นคนดีนะฮะไม่ไม่เคยโกรธใครไม่เคยคือจะเป็นอย่างนี้เสมอแล้วคำถามก็คือว่าการที่ใครสักคนหนึ่งหรือเด็กสักคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนเนี่ยอยู่ๆไม่ใช่วันหนึ่งมาถึงวันหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะครับ ทุกอย่างนั้นเนี่ยจะต้องผ่านการสั่งสมแล้วก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆอ,อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับจนกระทั่งเป็นแบบนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วนะตอนนั้นไม่รู้ตัวแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ละคนนะครับคุณผู้ฟังเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งก่อเหตุสะเทือนใจรุนแรงในบ้านเมืองในโลกนี้ก็ตามทีเนี่ยพอสืบค้นไปจะพบว่า พิติกรรมเหล่านั้นมีที่มาเสมอไม่ว่าจะในระดับตั้งแต่การเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือการอบรมเลี้ยงดูในโรงเรียนตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่ส่งเสริมให้เขามาถึงจุดนี้มาถึงวันนี้ทั้งทั้งสิ้นนะครับแล้วทั้งหมดเนี้ยก็มาจากนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังมาจากอาคติบางตาของคนรอบข้างใกล้ชิด ที่มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบในการอบรมเลี้ยงดูดูแลคนคนหนึ่งขึ้นมาก็คือความรักกับความไม่รักนี่แหละนะทำให้เราตาบอดเราไม่เห็นพอเราไม่เห็นก็มายุติธรรมกับเขาแล้วเป็นตัวส่งเสริมให้เขาเป็นแบบนั้นในเวลาต่อมามีอยู่ครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังผมได้ยินคําพูดคาหนึ่งจากคนคนหนึ่งนะครับพอผมได้ยินนี่ผม อยู่ในอาการตกใจมากๆเลยนะก็คือในระหว่างที่แม่คนหนึ่งเนี่ยกำลังพาลูกไปเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะนะซึ่งก็มีพ่อแม่คนอื่นพาลูกๆเล็กๆไปวิ่งเล่นในสวนสาธารณะด้วยเช่นเดียวกันในระหว่างนั้นพ่อแม่ก็เดินดูเล่นไปดูลูกไปนะครับเล่นกับลูกบ้างหันไปนู่นนี่นั่นบ้างในระหว่างนั้นเด็กๆก็เล่นกับพ่อแม่ตัวเองบ้าง เล่นกับเด็กคนอื่นบ้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะใช่ไหมครับในระหว่างนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งครับคุณรู้ฟังไปเล่นรุนแรงกับเด็กคนอื่นไปเล่นรุนแรงมีพฤติกรรมแบบรุนแรงเลยครับพอและเขาเป็นเด็กโตกว่าเด็กที่เขาไปก่อความรุนแรงด้วยแม่ของเด็กเล็กเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับก็เลย ปกป้องลูกตัวเองแล้วการปกป้องลูกตัวเองเนี่ยก็เพอเอินมันก็อยู่ในอาการเหมือนกับจะไปไปห้ามปรามเด็กโตครับซึ่งกําลังก่อความรุนแรงกับลูกตัวเองเหมือนไปห้ามปรามแต่ว่ามองจากอีกฟากหนึ่งก็เหมือนกับจะไปตักเตือนหรือว่าถ้าคนมองก็อาจจะบอกว่าไปตีไปทําร้ายลูกเขาก็ได้นะครับพอแม่ของเด็กโตซึ่งไปทําร้ายเด็กเล็กเนี่ยเห็นเข้าเนยนะครับ โอ้โหผมสังเกตพฤติการผมสังเกตเหตุการณ์อยู่ผมสังเกตเหต็นเลยว่าโอ้โหแม่ของเด็กโตเนี่ยโกรธมากแล้วยอมไม่ได้เลยนะครับเพราะเวลาที่เขาหันมาเห็นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นตอนที่ลูกเขาไปทำํำลายเด็กเล็กแต่เวลาที่เขาหันมาเห็นเขามาเห็นตอนที่ลูกเขาโดนแม่ของเด็กเล็กเนี่ยกำลังห้ามปรามซึ่งเขามองว่าเหมือนกับเป็นการทรําลายลูกเขา เท่านั้นเลยครับคุณผู้ฟังเกิดการถกเถียงโต้แย้งกันอย่างรุนแรงในสวนสาธารณะนั้นเลยนะครับคำพูดคำพูดหนึ่งของแม่ของเด็กโตนะครับที่ไปทำร้ายเด็กเล็กเนี่ยเขาพูดออกมาบอกว่ามาทำมาทำร้ายลูกเขาได้ยังไงนะครับแล้วเขาพูดมาบอกว่าฉันเนี่ยนะยอมเห็นลูกเป็นโจรดีกว่าเห็นลูกโดนคนอื่นทำร้ายครับอู้ พอผมได้ยินคำนั้นนี่ผมตกใจมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคําพูดนี้ออกมาจากปากของแม่คนนั้นได้ยังไงนะครับไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาพูดไปเพราะความโกรธเพราะความโมโหเพราะความไม่ได้ยั้งคิดหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมได้ยินคําพูดนี้ออกมาจากปากของแม่คนหนึ่งจริงๆที่เป็นแม่ของเด็กโตที่ไปทําลายเด็กเล็กคาพูดนี้ที่บอกว่ายอมเห็นลูกตัวเองเป็นโจรดีกว่า ยอมที่จะเห็นลูกตัวเองถูกทำร้ายเนี่ยโอ้มันเป็นวิธีคิดเป็นทศัศนคติที่ผมผมไม่แน่ใจเลยนะครับว่าไม่กล้าตัดสินด้ยวยว่ามันถูกหรือผิดนะแต่ฟังดูแล้วมันแปลกๆนะครับแล้วก็ได้แต่ถามตัวเองว่ามันใช่ไหมอะความคิดแบบนี้มันใช่ไหมเอาเข้าจริงๆผมก็ไม่สามารถตัดสินได้นะแต่ผมสงสัยเฉยๆว่ามันใช่ไหมนะครับคุณฝังก็ลองเอาไปคิดแล้วลองพิจารณาดูนะครับ ถ้าเห็นว่าใช่หรือไม่ใช่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเนี่ยคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความหรือส่งข้อความมาทางใดก็ได้นะมาถึงผมก็ได้มาพูดคุยแบ่งปันกันในประเด็ดนนี้ก็น่าจะมีประโยชน์ไม่น้อยนะครับแต่ประเด็นก็คือคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยผมได้ยกประเด็นมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังว่าคําพูดที่เราได้ยินบ่อยคือความรักทําให้คนตาบอดเนี่ยเราเข้าใจแต่ผมเกิดความคิดว่าแท้ที่จริงแล้ว ความไม่รักก็ทําให้เราตาบอดเหมือนกันแต่ทั้งคู่ครับมันทําให้เราตาบอดเพราะอะไรมันมาบังตาเราครับมันทําให้เราไม่เห็นความจริงแบบที่เป็นจริงๆมันทําให้สายตาเราบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนทั้ง2กรณีเพราะฉะนั้นจะดีมากเลยครับถ้าเราสามารถที่จะลอกต้อของดวงตาเราออกนะลอกความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนออกทั้งความรักและความไม่รักนี่แหละ เราจะได้มองเห็นสถานการณ์ต่างๆแบบที่มันเป็นจริงจริงนะครับก็จะได้ทําให้เราเนี่ยมีชีวิตดุดรอดจากการมีอคติต่อเรื่องราวต่างๆรอบตัวนะครับซึ่งผมมีความเชื่อว่าก็จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงวันนี้ผมวีรพงศ์ทวีศักดิ์ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice